สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้มาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรณการนะครับในการใช้ชีวิตนะครับในการมองโลกนะถึงแม้โลกเรานะครับจะบอกว่านะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพนะเศรษฐกิจการเงินนะครับมีเรื่องของการเมืองสังคมด้วยนะแต่หลักการมองที่สำคัญก็คือว่าเรามองมันถูกต้องไหมนะครับเรามองมันออกตามที่มันเป็นจริงไหมนะครับโดยที่จิตใจเราปราศจากอคตินะครับไม่มีอคติทั้ง4นะคืออคติเพราะรักอคติเพราะว่าเกลียดหรือชังนะครับอคติเพราะกลัวและอคติเพราะหลงนะครับพอถ้าเกิดเรามองโลกในอคติเนี่ยแน่นอนเราจะไม่สามารถนะมองผ่านม่านหมอกของมายาได้นะครับสิ่งที่เกิดปรากฏในทุกวันเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นวิกฤตโควิด -19 นะหลายคนก็ยังงงๆอยู่นะมันเกิดมาจากอะไรมีเหตุที่มานะผลที่ไปอย่างไรนะครับทำไมโควิด -19 นะจึงเกิดขึ้นแล้วเราไปทำอะไรมานะครับมันถึงเกิดขึ้นนะผมเคยได้ทำคลิปนะครับได้บอกว่ามันทั้งหมดมาจากผลกรรมนะเป็นกรรมของมนุษย์นะที่ปรากฏขึ้นนะแล้วก็มันมีเหตุที่มานะครับก็คือมีมาจากความไม่รู้นะครับหรือเรียกว่าความหลงนั่นเองนะครับก็คือเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะครับแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรรมตัดรอนนะครับก็คือโควิด -19 นะครับนะที่เรียกว่าเป็นหงส์ดำแบ็กสวอนเนี่ยตัดรอนเข้ามานะซึ่งส่งผลกระทบนะเป็นวงกว้างนะครับต่อประชากรโลกนะก็คือส่งผลทั้งอุตสาหกรรมต่างๆนะทั้งการบินพาณิชย์นะครับนะทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับในประเทศต่างๆนะในภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมในเรื่องของแรงงานนะครับชนชั้นกลางและล่างนะอย่างงานก่อสร้างนะครับแล้วก็อย่างงานเรื่องของการค้าขายนะครับการทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการบริการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่เลยล่ะซึ่งผมเรียกว่าเป็นของคนชั้นกลางนะและล่างนะในโลกใบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเรามองด้วยสติปัญญานะครับไม่ใช่แตกตื่นหรือว่ากลัวหรือวิตกกังวลหรือเครียดอย่างเดียวเนี่ยนะผมจะบอกว่านี่เป็นคำเตือนนะครับมาจากธรรมชาตินะครับนะมาจากกรรมก็ได้นะซึ่งผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะพูดถึงว่าทั้งหมดนี่นะครับนะก็มาจากนะคำว่ากรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเมื่อพวกเราเข้าใจแบบนี้นะว่าอันนี้เป็นกรรมและธรรมชาติเนี่ยนะครับมาเอาคืนมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์นะได้ทำกรรมไว้นั่นเองนะมันเป็นผลนะแต่ว่านะครับใครกันเองก็เป็นคำเตือนนะจากกรรมจากธรรมชาตินะครับนะหรือในทางบางท่านเนี่ยที่นับถือนะครับศาสนาอื่นก็บอกว่าพระเจ้านะครับนะส่งมานะเพื่อเตือนมนุษย์นะครับซึ่งก็คือสิ่งดีงามนะมนุษย์เนี่ยไม่ประพฤติตนนะอยู่ในสิ่งที่ดีงามนะอยู่ในเส้นทางที่ใช้ศีลธรรมนำหน้านะเพราะฉะนั้นก็ส่งมาเป็นคำเตือนนั่นเองนะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่านี่เป็นคำเตือนสุดท้ายนะจากกรรมและธรรมชาติหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในปี 63-64 เนี่ยมันคงยังไม่จบนะมันคงยังต้องเจอเรื่องอะไรนะที่ให้เราพลิกผันอีกเยอะนะครับแล้วมันก็เป็นการทดสอบนะว่าหากมนุษย์เนี่ยนะครับนะยังอยู่กับความหลงอยู่กับความไม่รู้จุดจบ end game ใกล้เข้ามานะครับทำไมผมพูดแบบนั้นนะเพราะเราดูสิครับนะผลกระทบโควิดเนี่ยทำให้ประชาชนจำนวนมากพึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับต้องไปเข้าแถวนะไปรอคิวนะครับเพราะเดือดร้อนมากนะเดือดร้อนเรียกว่าไม่มีกินนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นว่าในระบบการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดการสะดุดติดขัดเนี่ยนะภายใน 1-2-3 เดือนนะมันควรจะมีความยืดหยุ่นไปต่อได้ใช่ไหมนะแต่ว่าพอมันเจอผลกระทบเนี่ยแค่ประมาณ 1-2 เดือนมันเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นคำเตือนสุดท้ายหรืออาจจะส่งมาจากกรรมและธรรมชาตินะครับว่าหากมนุษย์เนี่ยนะยังคงหลงอยู่กับความไม่รู้
นะครับนะหลงอยู่กับการสร้างระบบนะครับกลไกต่างๆนะที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับนะไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงนะบนเส้นทางของสติปัญญานะครับนะแต่ใช้ความโลภกุศลหลงนำทางเนี่ยนะครับมันก็จะประสบผลนะอย่างที่เรามองเห็นทุกวันนี้คือความเดือดร้อนนะแต่ถ้าเรามองมุมกับกันว่าถ้าก่อนหน้านี้มนุษย์นะครับนะเดินอยู่บนเส้นทางของสติปัญญาใช้ศีลธรรมนำหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่เดือดร้อนหนักเท่านี้นะมนุษย์อาจจะมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นบนเส้นทางที่เรียกว่าทานศีลสมาธิปัญญานะคราวนี้ผมก็แปลกใจว่าผมทำคลิปหนึ่งนะพูดถึงว่านะครับนะหลังวิกฤตโควิด-19เนี่ยนะเศรษฐกิจเราเนี่ยนะจะกลับไปเหมือนเดิมนะคือกลับไปแหมคึกคักนะทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะครับนะภายใต้ระบบของการไปใช้สินเชื่อนะเครดิตเอาเงินอนาคตมาใช้แล้ววิ่งตามหาเงินมาใช้เนี่ยหรือว่าเราจะย้อนกลับไปนะใช้ชีวิตที่จะต้องหัน2หัน3นั่นก็คือจะต้องมีสติปัญญามากขึ้นประหยัดมัธยัสถ์มีการเก็บออมมากขึ้นใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่านะไอ้คลิปนั้นที่ทำนะก็เหมือนเดิมนะครับนะก็คือเขาไม่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับนะสิ่งนี้ผมก็คิดนะว่าแปลกอันนี้เป็นคำเตือนสุดท้ายนะครับจากกรรมและธรรมชาตินะครับนะหากมนุษย์เนี่ยยังคงหลงอยู่กับความไม่รู้จุดจบ end game ใกล้เข้ามานะคำว่าจุดจบ end game เนี่ยนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยมัน end game อะไรนะครับก็แปลว่ามันยังไม่จบแต่มันใกล้เข้ามานะมันจะไปถึงที่สุดของการไปต่อไม่ได้นะครับนะมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับต้องมีการรีเซ็ตหรือเปล่านะจะมีการปฏิรูปปฏิวัติหรือเปล่านั่นแหละครับที่ผมบอกว่าครั้งเนี้ยนะที่ส่งโควิด-19อันเนี้ยเป็นแค่คำเตือนแต่จะเป็นคำเตือนสุดท้ายหรือเปล่าจากกรรมและธรรมชาติจากพระเจ้าคือสิ่งดีงามที่มาเตือนสติมนุษย์นะครับว่าหากมนุษย์ยังคงหลงอยู่กับความไม่รู้ยังคงใช้ชีวิตนะครับภายใต้ระบบเช่นนี้นะครับนะที่ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้เนี่ยจุดจบ end game ใกล้เข้ามานะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.05.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนใจอาจารย์เสกเสมอมาขอทุกท่านเจริญขึ้นสติปัญญาพ้นภัยทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ